อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นสวัสดีครับผมเฟิร์สคณพันธ์ครับรับบทเป็นอักในเรื่อง Outer Sky 2ค่ะครับครับผมเข้าตังนะครับรับบทเป็นอายันครับพวกเรามาจาก Outer Sky 2คาดครับผมครับผมเขาบอกกันว่าความสัมพันธ์ของ Outer Sky 2ของเรา2คนเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเราเริ่มคบกันแล้วครับครับถ้าเปรียบความหวานคู่เราจะเปรียบเป็นอะไรเขานี่เขาไหนบอกล่ะครับเขาทุกคนเลยอ๋อเขาทุกคนเลยนะพี่ยงพี่โยบอกหมดถ้าเปรียบความหวานของ Past Our Sky 2คาดเนี่ยเป็นอะไรคุณอยากเปรียบเป็นอะไรอยากเปรียบเป็นอะไรเป็นลูกอมลูกอมได้มั้ยทำไมลูกอมที่ไม่ได้มีแค่ความหวานมีความแบบเปรี้ยวจี๊ดขึ้นมานิดนึงคุณตอบดีซะด้วยสิความเปรี้ยวจี๊ดขึ้นมานิดนึงพอความเปรี้ยวนั้นหายไปแล้วเนี่ยความจี๊ดหายไปแล้วมันก็จะเหลือไว้ความหวานละมุนกลมกล่อมในตอนท้ายเครียดเลยสำหรับผมครับผมเปรียบ Our Sky 2ในเรื่องของความหวานให้เหมือนกับน้ำตาลปี๊บที่ถูกละลายแล้วเพราะถ้าตัวน้ำตาลปี๊บเฉยๆเนี่ยมันจะหวานประมาณนึงแต่ถ้าคุณเอาน้ำตาลปี๊บไปละลายด้วยความร้อนเนี่ยมันจะหวานยิ่งกว่าความเฟิร์สเคยกินน้ำตาลปี๊บเปล่าๆด้วยเหรอกินครับคือเฟิร์สอ่ะนอกเรื่องแล้วกันนอกเรื่องแล้วกันคือตัวเฟิร์สอ่ะคือครอบครัวเฟิร์สคุณอาคุณย่าครับชอบทำไส้กรอกผัดน้ำตาลปี๊บให้กินมันจะเป็นชื่อเมนูว่าที่บ้านผมเรียนนะเป็นเมนูไส้กรอกหวานมันเหมือนกับการใส่ซีอิ๊วดำใส่น้ำตาลปี๊บอะไรแล้วผัดกับไส้กรอกมีความหอมใช่ไหมใช่มันจะมีความหอมหวานของน้ำตาลปี๊บผสมอยู่ทีนี้ก็เอามาทานกับข้าวมันจะเป็นอร่อยครับใช่แล้วพอกลับมาต่อที่คำตอบตะกี้น้ำตาลปี๊บเนี่ยที่ไปถูกความร้อนลนจนกลายมาเป็นน้ำตาลปี๊บที่ละลายแล้วมันจะหวานครับแต่ว่าก่อนที่มันจะหวานได้เนี่ยมันถูกความร้อนมาไงไอ้ความร้อนตรงนั้นอ่ะมันก็เปรียบเหมือนกับการที่เราต้องทำความเข้าใจการทำความรู้จักกันเพิ่มเติมในเรื่องหวานสุดแล้วตอนเนี้ยน้ำตาลก็หวานสู้เมื่อกี้ไม่ได้ทีสองคีย์เวิร์ดเนาะที่เราแบบว่าได้เห็นในโซเชียลอะไรเงี้ยในที่ลงเทรลเลอร์โปรโมทก็คือกลับมาตามสัญญากับได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันครับอันนี้มันคือยังไงคะไปนิดนึงสิจริงจริงมันเหมือนกับการที่ภาคแรกอ่ะเราผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างหนักพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาในโปรเจกต์ Outer Sky 2เนี่ยเราก็มีการเสนอไปว่าแบบเราอยากให้มันเป็นพาร์ทของแบบอะไรที่มันผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เหมือนพี่โยเขาก็ถามว่าแต่ละคนอยากทำอะไรมีอะไรที่อยากทำไหมอะไรเงี้ยครับใช่จนได้มาเป็นตัวบทเป็นพอดด้วยครับผมใช่ก็เหมือนกับ Outer Sky 2เรื่องคาดครับเหมือนกับทางพี่โยทางทีมเขียนบทหรือทางพี่กอล์ฟพุ่มกับกระต่ายเนี่ยเขาก็มีการถามความคิดเห็นของเราว่าอยากให้มันออกมาเป็นยังไงประมาณไหนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันฟรีมากอย่างที่เขาตังบอกไปเลยว่าเราเสนอไปว่าด้วยตัวเรื่องของคาดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความหนักหน่วงอยู่ประมาณนึงซึ่งเราอยากเห็นตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยมีความสุขขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราอยากจะลองทำในสิ่งที่ตัวละครแต่ละตัวมีความสุขเราก็เลยได้มีการเสนอออกไปซึ่งพี่โยพี่กอล์ฟก็ได้มีการจับเอาก้อนความคิดเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนเป็นบทครับใช่ครับว่าเหมือนเราเสนอตั้งแคมป์ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับกลุ่มเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยครับไปเดินดูนั่นดูนี่อะไรครับไม่เจอสปอยนะไม่จริงๆมีเป็นในโปสเตอร์แล้วใช่จริงๆถ้ารู้ว่าพี่โยจะเอามาใส่เนี่ยผมจะบอกว่าอยากไปต่างประเทศครับพี่โยครับอยากไปต่างประเทศครับถ่ายใหม่ไหมครับตอนคืนนี้ครับผมใช่ก็นั่นแหละครับก็ออกมาเลยออกมาเป็นใช่ก็เป็นการวนกลับมาตามคำเรียกร้องของหลายๆคนครับใช่ครับแล้วเราจะแบบเหมือนเราจะได้เห็นแบบทั้งสองคนใส่ชุดนักเรียนมาหรือยังนึกก่อนครับอาจจะไม่อาจจะไม่อะครับด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นพาร์ทต่อซึ่งณตอนจบเรื่องของภาคขาดครับมันเหมือนกับการสอบไฟนอลไปแล้วซึ่งมันก็คืออยู่ในภาคของการปิดเทอมใช่ครับเป็นเรื่องต่อแสดงว่าที่บอกว่าเมื่อกี้อะไรนะบอกเสนอพี่โยไปว่าคืออยากจะไปแบบคือมาจากเราสองคนทุกคนเลยครับส่วนหนึ่งมาจากเราสองคนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วนที่มาจากทุกๆคนใช่ครับจริงหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นนีโอเอเจพี่พวินหรือพี่พลอยก็ตามทุกคนช่วยเสนอความคิดมาครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองรอดูดีกว่าแต่อยากจะรู้จังเลยว่า3สิ่งในความเป็นข้าวปังที่เฟิร์สชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดใช่คำว่าชอบเหรอชอบมากที่สุดใช่คำว่าชอบเหรอ3สิ่งในความเป็นข้าวปังมีอะไรที่เราชอบในสิ่งที่เป็นข้าวปังเป็นอยู่
ถามเร็วตอบเร็วป่ะไม่ต้องนึกนานเทสครับเทสเข้าตังดีรู้สึกว่าการที่เทสเข้าตังดีมันส่งเสริมเราด้วยหมายถึงว่าแบบบางทีเราแต่งตามเขาเราก็ดูดีขึ้นการร้องเพลงร้องเพลงดีครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ข้างเสมออ่ะสามอย่างครับครับผมก็เป็นคนที่อยู่ข้างเสมอเหมือนกันครับเฮ้ยคุณเอาไปตอบก็ได้เป็นคนใส่ใจอะไรเงี้ยรวมกันเลยหนึ่งข้อครับผมสองก็น่าจะเป็นคนที่มีความพยายามมั้งครับมีความตั้งใจในการทำแบบสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับผมอันที่สามเหรอครับอันที่สามก็น่าจะเป็นคนใจดีมั้งครับตามใจเป็นคนแบบตามใจคนตามใจเราเขาทำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้มารู้ไม่รู้แต่นั่นแหละเขาเป็นคนตามใจครับชอบมากได้ร้องเพลงด้วยกันกันแล้วคอนเสิร์ตอยากทำอะไรก็ได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วครับแต่จริงๆมีอีกสิ่งนึงที่ผมก็อยากลองทำนะก็คือเล่นหนังอ๋อใช่ด้วยสเกลของหนังกับซีรีส์มันจะมีความแตกต่างกันอย่างที่เราเข้าใจครับเพราะว่าหนังมันเหมือนกับต้องมีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่าเราต้องเอาเนื้อเรื่องทั้งหมดมาอยู่ใน2ชั่วโมงนะมันอาจจะต้องละเอียดด้วยความจอใหญ่ด้วยเนาะแบบใช่ขยับตานิดเดียวก็เห็นแล้วฉันไม่ได้สปอยไม่แค่บอกว่าฉันอยากเล่นหนังครับก็จริงๆถ้าใช่ถ้าใครสนใจก็ยังรับได้อยู่นะเบอร์พี่ส้มผู้จัดการอยู่หน้าไอจีทั้งสองคนนะครับก็ติดต่องานได้ครับหรือจะเป็นอีเมล GMMTV ก็ได้ครับก็ผมที่ไหนรับได้หมดเลยครับลองติดต่อมาก่อนให้ทางฝ่ายขายทางพี่ส้มผู้จัดการคุยรับได้ครับครับก็แล้ว1เซลล์แล้ว1วางภาพลักษณ์ดีๆนะเพื่อนป่ะเออจริงๆมีแผนครับอยากเดบิวต์ครับเป็นศิลปินเต็มตัวแรปเปอร์ค่ายไลเซอร์มิวสิกพี่แกงส้มถ้าพี่แกงส้มนะครับถ้าพี่แกงส้มเห็นถึงแววจากเพลงที่เพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงฟังดีๆก็ลองติดต่อมาได้ครับทางผมยินดีทำเดโมให้ฟังก่อนครับว่าแต่เดโมทำกันยังไงวะเพื่อนตัดสินใจว่าพิธีกรหรือว่าเป็นเซลล์จริงๆในสายงานนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการได้ลองทำสิ่งต่างๆที่มันมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเก็บความสามารถของเราเพราะฉะนั้นผมไม่เกี่ยงเลยว่ามันจะเป็นงานทางด้านไหนก็ตามครับครับผมนักร้องพิธีกรนักแสดงหนังแสดงซีรีส์แสดงละครผมได้หมดเลยนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาที่จะช่วยให้เราพัฒนาขึ้นในรอบด้านใช่ครับก็แต่ได้ๆแล้วครับคืนนี้นะครับวันนี้2ทุ่มครึ่งนะครับ2ทุ่มครึ่งครับ Our Sky คาดนะครับ #OurSkyXTheEclipse นะครับก็2ทุ่มครึ่งทางช่อง GM25 แล้วก็ YouTube GMMTV ครับมีนิสัยที่คาดไม่ถึงของแต่ละคนอ๋ออันนี้ยังไม่หมดคำถามอ๋อครับนิสัยที่คาดไม่ถึงของแต่ละคนนิสัยที่คาดไม่ถึงของเฟิร์สพี่ก็คาดถึงหมดผมน่ารักคาดถึงอยู่แล้วครับแต่คาดไม่ถึงนะบางทีเขาก็มาแบบมาเวแบบอยู่ๆก็มาแบบเล่นตัวเล็กตัวน้อยเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็เนี่ยใช่บางทีก็ตัวใหญ่มาใช่ครับอันนี้ก็แบบแล้วแต่วันแม่ผมส่องกระจกอยู่ผมอุ้ยวันนี้หล่อจังขอเขาต่างแล้วคือด้วยความที่หลายๆอย่างมันรู้อยู่แล้วว่าเขาต่างเป็นแบบนี้มันเลยทำให้คำถามมันคิดยากนิดนึงสิ่งที่คาดไม่ถึงของเขาต่างเหรอมีอะไรบ้างวะเพื่อนเทสผมก็รู้จักคุณอยู่แล้วนิสัยใจคอผมก็รู้จักอยู่แล้วชีวิตประจำวันคุณผมก็รู้อยู่แล้วงานที่คุณทำผมก็ทำกับคุณงานที่คุณไม่ได้ทำผมก็รู้ว่าคุณไปทำอะไรไม่มีใช่ไหมคาดถึงทุกอย่างคือจะขิงทุกคนมาคาดถึงทุกอย่างถ้าตอบแบบนั้นเป็นการขิงเหรองานกันผมก็ตอบเดี๋ยวผมก็อยากขิงค่ะคาดไม่ถึงว่าคาดไม่ถึงว่าตัดเสียงทิ้งตะกี้ทิ้งไปนะตัดเสียงปุ๊บคาดสิ่งที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับตัวข้าวตังค์แล้วครับคิดว่าน่าจะเป็นขอคิดกันนะครับคำถามนี้มันด้วยความที่ผมรู้จักเขาทุกอย่างอยู่แล้วไงผมก็เลยตอบจะแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเกี่ยวกับข้าวตังค์ผมคาดไม่ถึงว่าพี่ถาจะเล็งเห็นถึงเคมีของเราทั้งสองคนแล้วจับเราสองคนมาทำงานร่วมกันครับก็สิ่งนี้เนี่ยมันคาดไม่ถึงจริงจริงต้องมองถึงความสามารถในการมองของทางพิธาด้วยที่เอาเราสองคนมาได้ร่วมกันจริงๆขอบคุณมากนะครับพิธาขอบคุณครับ
น่าอดเคี่ยวเนาะขอบคุณทุกคนมากนะครับการมาทำงานตรงนี้ด้วยเป็นการของเราสองคนมีความสุขมากครับแล้วก็คุยกันรู้เรื่องดีครับยังไม่เคยทะเลาะกันเลยก็พวกเราพร้อมจะทำงานเรื่อยๆครับครับก่อนจะเข้าของสุดท้ายเข้าตังน่ารักจังเป็นคำชมหรือเป็นคำอะไรบางทีก็เป็นคำชมบางทีก็เป็นคำด่าครับแล้วแต่สถานการณ์มันคือใช่มันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆข้าวตังน่ารักจังบางทีข้าวตังก็น่ารักจริงๆผมก็ชมหรือบางครั้งข้าวตังพูดอะไรก็ไม่รู้ออกมาว่าข้าวตังน่ารักจังพอเพื่อนหยุดเราสร้างเรื่องอะไรไว้อย่างเงี้ยข้าวตังน่ารักนะแม่เนาะข้าวตังน่ารักนะก็จะมีพี่ส้มผู้จัดการมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับบางทีก็จะแบบโดนบ่นโดนดุเรื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วนอกว่าใช่ไหมเฟิร์สใช่ไหมเฟิร์สเห็นด้วยไหมข้าวตังน่ารักจังข้าวตังก็มันน่ารักกันนะแม่เนาะอะไรเงี้ยข้าวตังน่ารักจังแม่แล้วถ้าเกิดเวลาเฟิร์สบอกว่าข้าวตังน่ารักจังเนี่ยข้าวตังจะบอกเฟิร์สว่าหล่อมึงหล่ออ่อนได้หรออะไรคุณจะบอกผมว่าอะไรอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเฟิร์สพูดว่าเขาตังน่ารักจังเขาตังจะบอกเฟิร์สว่าขอบคุณครับอันนี้คือคำต้องห้ามถ้าไม่พูดก็ว่าขอบคุณครับจะตอบว่าแล้วได้ยินอย่างเงี้ยอยู่แล้วอยู่แล้วคุณไม่ค่อยเล่นเหม่มั่นใจนะหรออยู่แล้วโอเคโอเคคุณน่ารักอยู่แล้วได้โอเคค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ดูฟังดีๆนะจะบอกว่าฟังดีๆนะจะบอกว่าฟังดีๆเป็นชื่อเพลงแรกของเฟิร์สกับพ่อตังประกอบออฟสกายคาดถ้าใครไม่ดูเนี่ยฟังดีๆนะฟังเพื่อนผมดีๆนะฟังดีๆนะฟังดีๆนะ GMM Record ฟังดีๆนะ GMTV Record เข้าไปฟังกันได้ฟังดีๆนะฟังดีๆนะจะบอกคนดูทางบ้านว่าอะไรว่าฟังดีๆนะวันนี้ถ้าทุกคนไม่ดูจะเกิดอะไรขึ้นจะฟังเราดีๆว่าอะไรมาดูกันหน่อยนะเพื่อนเล่นมาเวนเล่นมาเวนี่แล้วก็ได้ฟังดีๆนะทุกคนฟังดีๆนะที่ไม่ใช่ชื่อเพลงอ่ะมาดูกันหน่อยนะมาฝากให้กำลังใจฝากเชียร์พวกเราสองคนหน่อยนะเป็นไรอ่ะแกเป็นไรอ่ะอ้อนแกเป็นไรอ่ะอ้อนอ่ะรอแกอ้อนเนาะเพื่อนผมอ้อนนี่มุมนี้หายากนะทุกคนมุมที่เขาตั้งอ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้ครับมาติดตามคาดอวสกายเอ็กซ์คาดนะครับไปพร้อมกันนะครับครับผมแล้วก็ฝากเรื่องอื่นของโปรเจกต์อวสกายด้วยนะครับฝากด้วยนะครับครับขอบคุณค่ะตอนนี้เธอคิดถึงใครตอนที่อยากรู้ตัวเธอจะคิดเหมือนกันเพราะฉันคิดถึงเธออยู่ If you have a little time อยากจะแชร์ให้ดู